โคเคนเป็นยาเสพติดที่ได้มาจากสารสกัดในใบโคคาซึ่งแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในอเมริกาใต้โดยโคลอมเบียเปรูและโบลิเวียเป็น3ประเทศที่ปลูกโคคามากที่สุดในโลกเฉพาะโคลอมเบียเพียงประเทศเดียวปลูกต้นโคคามากถึงร้อยละ 60-70 ของทั้งโลกโคเคนเริ่มนำมาใช้เพื่อความบันเทิงในช่วงศตวรรษที่20ส่วนในประเทศไทยมีการจับกุมและยึดโคเคนได้ตั้งแต่ปี2522ซึ่งในช่วงแรกการเสพโคเคนอยู่ในกลุ่มชาวต่างชาติและชาวไทยที่เคยไปศึกษาในต่างประเทศโคเคนเป็นสารเสพติดที่ราคาแพงประเทศที่มีกลุ่มลูกค้ามากที่สุดคือในยุโรปและอเมริกาเหนือรองลงมาคืออเมริกาใต้อเมริกากลางและแถบแคริบเบียนแต่หลังจากที่เกิดการระบาดของโควิด-19ทำให้หลายประเทศใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดส่งผลให้สถานบันเทิงยามราตรีอย่างบาร์ไนท์คลับต้องปิดทำการนอกจากนี้การรวมตัวเพื่อสังสรรค์ในบางประเทศก็ไม่สามารถทำได้นอกจากนี้การยกระดับมาตรการเข้าเมืองที่ทั่วโลกบังคับใช้ในช่วงที่มีการระบาดยังทำให้การลักลอบขนยาเสพติดทำได้ยากมากปัจจัยเหล่านี้ทำให้การขนยาเสพติดและการเสพโคเคนลดลงแต่หลังจากที่ทั่วโลกเริ่มเปิดประเทศผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติการเสพโคเคนก็พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยรายงานล่าสุดของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่าการปลูกต้นโคคาในช่วงปี 2020-2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ35ในขณะที่การผลิตโคเคนเพิ่มสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกนอกเหนือจากพื้นที่ปลูกต้นโคคาที่เพิ่มขึ้นแล้วยังพบว่าเทคนิคการผลิตโคเคนทำได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นจำนวนโคเคนที่ผลิตได้จึงมีมากขึ้นตามไปด้วยในขณะที่การเดินทางทั่วโลกเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติทำให้การลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศหรือข้ามทวีปสามารถทำได้สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนยาเสพติดไปกับเรือบรรทุกสินค้าการใช้เรือดำน้ำรวมถึงเครื่องบินแต่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 กลุ่มอาชญากรรมได้ค้นพบอีกวิธีที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้ดีพอสมควรนั่นคือการใช้บริการส่งพัสดุของบริษัทเอกชนมีทั้งการส่งในประเทศและข้ามประเทศแต่วิธีนี้เหมาะกับการส่งยาเสพติดในปริมาณน้อยๆแต่ส่งตรงถึงมือลูกค้าประเด็นที่น่าสนใจในรายงานฉบับนี้ระบุว่ายูเครนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการเสพโคเคนเพิ่มสูงขึ้นแต่หลังจากที่รัสเซียใช้กำลังบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วทำให้การเสพโคเคนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับรัสเซียที่พบว่าการเสพโคเคนลดลงเช่นเดียวกันแต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหรือเป็นเพราะเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดถูกปิดกั้นจากสงครามในยูเครนในรายงานฉบับนี้ระบุว่าตอนนี้กลุ่มอาชญากรรมขนาดเล็กและขนาดกลางเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในตลาดค้ายาเสพติดโดยกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดอยู่ในเม็กซิโกนอกจากนี้ยังพบว่ามีการพัฒนาวิธีการลักลอบขนยาเสพติดใหม่ๆซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไล่ตามกลยุทธ์ของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ให้ทัน